สนับสนุนรายการโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลอสแอนเจลิส Amazing Thailand Always Amaze You ช่วง The Amazing Attraction Factor สวัสดีครับท่านกงสุลครับสวัสดีครับวันนี้มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสัญชาติและนิติกรนะครับหนังสือมอบอำนาจมีการกำหนดระยะเวลาหรือไม่ครับไม่มีครับจะใช้ได้ครับครับแล้วถ้าต้องการเปลี่ยนนามสกุลในทะเบียนบ้านเนื่องจากสมรสกับคนต่างประเทศหรือว่ามีคนสัญชาติอเมริกานะครับจะต้องทำอย่างไรบ้างครับเปลี่ยนนามสกุลทางเธอมีได้2ทางนะก็คือกลับไปเมืองไทยไปทำเองนะอีกทางหนึ่งก็คือถ้ากลับไปเมืองได้หรือว่าติดภารกิจอะไรเงี้ยก็ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ญาติหรือคนที่เราสนิทที่เมืองไทยนะไปดำเนินการทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีเอกสารทะเบียนสมรสนะฮะที่แปลเป็นไทยเรียบร้อยแล้วก็ผ่านการรับรองจากสถานกงสุลเนี่ยไปส่งไปให้ผู้ที่เราได้มอบหมายที่ได้รับมอบหน้าจากเราเนี่ยไปยื่นที่ทางอำเภอที่นั่นครับครับแล้วการขอรับรองคำแปลต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับครับก็มีคำแปลที่เป็นภาษาไทยนะฮะจะแปลเองหรือว่าไปจ้างหรือวานเพื่อนฝูงแปลก็ได้แล้วทีนี้ทางเราก็จะตรวจคำแปลอันนั้นนะฮะแล้วก็เสียค่าธรรมเนียมแล้วก็ค่าธรรมเนียมตอนนี้ก็15เหรียญนะฮะครับกับการรับรองคำแปลนั้นนั้นครับยื่นคำร้องของจดทะเบียนคนเกิดสุทธิบัตรเนี่ยครับจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับครับหนึ่งก็หลักฐานตัวลูกเองนะครับก็คือตอนเกิดเนี่ยก็ต้องมีหลักฐานจากโรงพยาบาลจากทางซิตี้ทางที่ทางอเมริกาออกให้ก่อนนะฮะอันนี้เป็นหลักฐานเบื้องต้นของตัวเด็กว่าเด็กได้เกิดณที่นี้เวลานี้มีพ่อชื่อนี้แม่ชื่อนี้นะฮะจากนั้นก็ขอหลักฐานของตัวแม่หลักฐานของตัวคุณพ่อนะก็นอกจากหลักฐานทั้งเด็กทั้งพ่อของแม่แล้วก็มีหลักฐานการสมรสของพ่อแม่เท่านี้แหละครับก็จะเอามายื่นแล้วก็เราก็จะพิจารณาว่าเด็กคนนี้จะได้สัญชาติไทยตามแม่หรือว่าตามพ่อหรือว่าอย่างไรนะฮะเราพอเอกสารเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำได้เราก็จะออกปฏิบัติให้ครับผมครับแล้วการขอใบมรณบัตรต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับครับใบมรณบัตรก็คือสิ่งแรกเลยก็คือใบมรณบัตรที่ออกให้ทางรัฐบาลอเมริกาก่อนนะฮะซึ่งในนั้นอ่ะก็จะระบุว่าชื่อคนตายชื่ออะไรนะฮะก็สาเหตุการตายนะฮะแล้วก็เดี๋ยวระบุถึงวันแล้วก็เวลาแล้วก็สถานที่ที่ตายนะฮะแล้วก็ใครเป็นผู้รักษาก่อนตายซึ่งอันนี้จะมีอยู่ในเป็นฟอร์แมตของทางใบมรณบัตรของทางสหรัฐที่เขาออกให้นะฮะซึ่งเราก็ยึดไอ้หลักฐานอันเนี้ยเป็นตัวที่จะเราจะออกใบมรณบัตรไทยให้อีกทีหนึ่งซึ่งนอกเหนือจากหลักฐานของสหรัฐแล้วเนี่ยเราก็อยากได้หลักฐานของผู้ตายที่เป็นไทยอย่างใดอย่างหนึ่งก็คืออาจจะเป็นพาสปอร์ตของผู้ตายหรือสำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนของผู้ตายนะครับครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับขอบคุณที่เป็นประโยชน์ครับช่วง The Amazing Attractionตอนนี้นะคะตูนก็มาอยู่กับวงอารามบอยแบนด์นะคะแล้วก็เขาพวกนี้ค่ะนี่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหมวันนี้มาทำอะไรที่วัดไทยกันบ้างคะก็มาทำการแสดงดนตรีและก็ศิลปะวัฒนธรรมครับได้ข่าวว่าบินตรงมาจาก
มืองไทยเลยก็ไม่ตรงนะครับก็ไม่ตรงครับมีแวะไต้หวันนิดนึงค่ะแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะที่มาอเมริกาครับผมเป็นครั้งแรกครับผมที่ได้มาเดินทางมาที่นี่ครับตื่นเต้นมากแล้วรู้สึกไงบ้างคะกับการแสดงในเมืองไทยกับการที่แสดงในอเมริกาค่ะผมว่าก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันแล้วเพราะว่าที่เรามาแสดงนี่ก็เป็นชาวไทยซะเยอะครับเพลงสากลก็ประมาณนึงที่เรานำมานะครับก็เป็นส่วนมากจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็เพลงลูกทุ่งเพลงเก่าเพลงสตริงอะไรประมาณนี้ที่เราแสดงแล้วแปลกใจไหมคะว่าเอ๊ะที่นี่เขาจะมีคนไทยเยอะหรือเปล่าหรือว่าจะไม่มีคนไทยเลยหรือว่ายังไงคะได้คิดอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าคะว่าจะมีคนไทยเยอะขนาดนี้หรือเปล่าผมก็คิดว่าน่าจะหลากหลายแต่พอมาถึงที่นี่แล้วก็รู้สึกว่าจะเยอะคนไทยเยอะมากๆก็เหมือนเมืองไทยเมืองนึงเลยนะค่ะเมื่อกี้แอบดูมาข้างๆเวทีเห็นนักร้องทุกคนรวมทั้งนักดนตรีเล่นกันดีมากแล้วก็อยากถามว่ามีสมาชิกทั้งหมดในวงกี่คนคะสมาชิกที่ทำการแสดงจริงๆมีทั้งหมด13คนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อีก2ท่าน13คนเป็นชายกี่คนคะ หรือว่ามีแบบไม่ชายไม่หญิงไม่มีครับไม่มีครับมีรัดไม่มีเอาอย่างนี้เราไม่มีครับเราไม่มีเอาละค่ะแล้วเดี๋ยวคุยกับแหมหนุ่มหล่อแล้วเดี๋ยวเรามาฝั่งนี้บ้างนะคะมาคุยกับน้องๆผู้หญิง2คนทางด้านนี้แล้วก็มีทางด้านนู้นอีกนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ฟังน้องคนนี้ก่อนดีกว่านะคะน้องชื่อน้องน้ำพึ่งนะคะเสียงเพราะมากเลยไม่ขอบคุณค่ะไม่ทราบว่าอายุเท่าไหร่แล้วคะ13ค่ะได้ข่าวว่า13รู้สึกว่าแก่แล้วว่าแล้วเพลงที่ร้องไปเมื่อกี้เป็นเพลงอะไรบ้างคะก็จะมีเพลงในอัลบั้มด้วยค่ะชื่อเพลงว่ารักคนที่เขารักเราค่ะแล้วก็มีการเตรียมตัวยังไงบ้างกับการแสดงในครั้งนี้คะก็พวกเราก็ฝึกซ้อมกันทุกวันค่ะตั้งแต่เช้าถึงเย็นก็ออกกำลังกายด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสภาพอากาศที่นี่จะเป็นยังไงก็ต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนแล้วน้องเห็นแต่งตัวสวยๆอย่างนี้คือแสดงอะไรคะมารำไทยค่ะของวงนี้เลยด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่นึกว่ามาออกงานเดี่ยวของที่นี่มาด้วยกันค่ะคือไหนๆก็ที่สูงเรามีทั้งดนตรีไทยมีทั้งนาฏศิลป์ไทยแล้วก็เลยเอามาประยุกต์รวมกันโอเคแล้วใครเป็นผู้ดูแลอยู่เบื้องหลังนี้หรือเปล่าหรือว่าเราจัดวงนี้กันมาได้ยังไงคะเบื้องหลังของวงนี้ก็คือมาจากมูลนิธิหลวงพ่อพูนนะครับในการสร้างขึ้นมาของพระครูปลัดเศรษฐีวัฒน์หรือว่าหลวงพี่น้ำฝนนะครับเป็นพระอาจารย์ของพวกผมทั้งหมดนะครับท่านก็เล็งเห็นว่ายาเสพติดเข้ามาในสังคมของเด็กเยาวชนไทยทีมไทยแล้วก็เด็กใช้เวลาว่างไม่เป็นประโยชน์ไปเล่นไปเที่ยวเล่นคอมพิวเตอร์เล่นอินเทอร์เน็ตกันหรือว่าก่อกลุ่มมันเป็นสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาตินะครับพระอาจารย์ท่านก็เลยสร้างศูนย์ส่งเสริมขึ้นมาครับผมเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆได้เรียนรู้กับดนตรีไทยดนตรีสากลรำไทยแดนซ์มิวสิกคนที่ควบคุมการสอนก็จะมีผมซึ่งเป็นอาจารย์อยู่ที่นู่นแล้วก็ครูอ้อมเป็นครูอ้อมครับคนนี้นั่นเองนะคะแม่คุณครูแล้วมาที่อเมริกานี้ได้ยังไงครับเบียร์บอกนะคะว่าขึ้นเครื่องบินมา คือเหมือนก็ใครเป็นผู้ชักจูงมาหรือว่าใครเป็นผู้สนับสนุนอยู่ด้วยหรือเปล่าคะคนที่ชักจูงมานี่ครับคุณพี่วิลลี่ครับคุณพี่วิลลี่นะคะพี่วิลลี่ของเรานะครับแล้วก็สำหรับเรื่องราวของการดูแลและก็ซัพพอร์ตต่างๆก็คือมูลนิธิของเราครับใช้ทุนส่วนตัวทุนบริจาคส่งพวกเรามาครับเพื่อมาเป็นเหมือนกับทูตวัฒนธรรมมาทำการแสดงแล้วก็มาให้เห็นว่าคนไทยที่อยู่ไกลบ้านเนี่ยที่บ้านเราเป็นอย่างไรบางท่านคิดว่าโอ้คงไม่ได้เล่นดนตรีอะไรประมาณนี้แต่คือเรามาโชว์ให้ดูว่าเรามีศักยภาพนะที่บ้านเราไม่ได้อยู่เฉยๆเราไม่ได้ปล่อยให้อะไรมันเลยตามเลยไปไม่ใช่เรานำเด็กๆที่อยู่ที่อาจจะหลงผิดหลงทางมาเราดึงมาให้เล่นดนตรีการดนตรีสร้างความสุขได้ทุกอย่างทำให้ห่างยาเสพติดพิษมหันต์เวลาว่างเล่นดนตรีมีคุณอานันต์ช่วยผลักดันอบายมุขทุกประการของเป็นคำพูดของพระครูปลัดเศรษฐีวัฒน์หรือหลวงพี่น้องฝนครับโอเคค่ะเดี๋ยวมาถามครูอ้อมมั่งดีกว่าว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างกับการที่มาแสดงที่นี่แล้วก็กระแสการตอบรับของคนไทยที่อยู่ที่นี่ค่ะกระแสการตอบรับที่นี่นะคะดีมากดีเกินคาดนะคะคือ
เรามาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยมาถึงปุ๊บก็แบบรู้สึกประทับใจอยู่แล้วที่ได้มาแสดงที่อเมริกาใช่ไหมคะและทีนี้พอเรามาร่วมประยุกต์รำไทยกับดนตรีไทยดนตรีสากลเข้าด้วยกันก็เป็นอะไรที่แบบว่าคนที่นี่เขาคงคิดไม่ถึงนึกว่าดนตรีไทยก็ต้องรำก็ต้องเล่นกับรำไทยนี้เราก็เลยมาทำให้ดูว่าอะไรอ่ะดนตรีสากลดนตรีสากลกิจกรรมทุกอย่างที่เรามีอะค่ะที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยของเราเนี่ยมีเราก็จับทุกอย่างมารวมกันแล้วก็เอาโชว์ได้โอเคค่ะได้ข่าวว่าจะกลับกันคืนนี้แล้วด้วยยังไงก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะบ้างคะคุณผู้ชมสงกรานต์นะคะก็ต้องเหมาะกับอะไรที่เกี่ยวกับน้ำนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมสถานที่ที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับน้ำนะคะภายในประเทศไทยค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะกอดฟ้ากอดน้ำกอดภูเขากอดต้นหญ้าแล้วให้ต้นไม้กอดกอดเรือเล็กกอดเรือใหญ่กอดโกงกลางแล้วนอนกลางให้เขากอดกอดหินยักษ์กอดหินเรดาร์กอดถ้วยฟีฟ่ากอดน้อยหนามังคุดเงาะกอดทุเรียนระวังหนามกอดลิงให้ลิงกอดกอดฮิปโปกอดปลาแล้วให้ปลากอดกอดกองฟางกอดหุ่นไล่กากอดดอกไม้กอดผีเสื้อสมุทรลงไปกอดทะเลใสขึ้นไปกอดทะเลหมอกออกไปกอดเมืองไทยให้หายเหนื่อยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยSenses fly with the touches of Thai. Thai, smooth as silk.